มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากร่วมกับสมาคมสิทธิ์เก่าราชมงคลตากจัดงานครบครอบ80ปีโรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากค่ะที่ห้องประชุมทองกวาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรดรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานครบรอบ80ปีโรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากโดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณะผู้บริหารจากสถาบันภาคีเครือข่ายหัวหน้าส่วนราชการสมาคมสิทธิ์เก่าราชมงคลตากอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากร่วมกับสมาคมสิทธิ์เก่าราชมงคลตาก กำหนดจัดงานครบรอบ80ปีโรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลล้านานาตากระหว่างวันที่6-8ธันวาคม2561เพื่อร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองเกียรติภูมิของมหาวิทยาลายัยโดยรวบรวมประวัติศาสตร,ร์เรื่องราวอันทรงคุณค่าความภาคภูมิใจและการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ การแข่งขันทักษะวิชาชีพของสถาบันอาชีวศึกษาการแข่งขันมินิวิทยาสัประยุทธ์ระดับมัธยมศึกษาการแสดงนิทรัศการวิชาการและผลงานสิทธิ์เก่าที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีคืนสู่เย่า8แปิปีราตรีหนองกะโฮ o เป็นต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก,ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2481ในระยะแรกใช้ชื่อว่าโรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ต่อมาได้รับการพัฒนาและยกฐานะเป็นโรงเรียนการช่างตากวิทยาลัยเทคนิคตากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตามลำดับปีพุทธศักราช2531ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอันหมายถึงสถาบันอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2548ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากและได้ผลิตกำลังคนรับใช้สังคมประเทศชาติจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา80ปี